สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินินอินเมียนมานินินเชียงตุงค่ะก็เมื่อตอนเช้านะคะเพื่อนของนี้ได้ส่งลิงก์ของปังกอกโพสต์มาให้นี้อ่านเนาะก็เป็นข่าวที่นี่ถือว่าน่าสนใจข่าวหนึ่งเหมือนกันด้วยความที่นี่เองก็ทำงานด้านการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เป็นคนนำเที่ยวคนหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งแล้วก็มีเพจหนึ่งของพม่าเนี่ยเขาก็มาแปลข่าวนี้เหมือนกันนะคะคนก็แชร์ไปกันเยอะแล้วก็มีชาวเน็ตพม่าเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันก็เยอะมากเหมือนกันนะคะนี่อ่านแล้วก็น่าสนใจดีนะคะก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะข่าวนี้ก็คือ6ประเทศ1เป้าหมาย6 country 1 destination นั่นเองนะคะขออนุญาตเนาะอันนี้คือแปลไว้นะคะก็คือที่ปรึกษารัฐมนตรีการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาค่ะเพื่อที่จะหารือกันถึงการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งการข้ามแดนและการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อค่ะเพื่อสร้างการท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อสร้างอัตลักษณ์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเดียวกัน Single Tourism Destination ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมวงการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลกนะคะแล้วก็การจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงเทศกาลสำคัญระหว่างกันเช่นปีใหม่ไทยลาวคาเมร์ตรุษจีนแล้วก็การจัดกิจกรรมเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์อย่างเช่นส่วนลดค่าโรงแรมช่องทางพิเศษในการเข้าเมืองนะคะ6ประเทศ1เป้าหมาย6ประเทศนั้นมีประเทศบรูไนค่ะกัมพูชาค่ะสปป.ลาวมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยค่ะ6ประเทศ1เป้าหมายนะ6 country 1 destination นั่นเองนะคะโดยจะนำร่องการเจรจานโยบายนี้กับกัมพูชาก่อนหลังจากนั้นก็จะขยายความร่วมมือไปสู่ประเทศอื่นๆนะคะทีนี้ประเทศเมียนมาไม่ได้รวมอยู่ใน6ประเทศนั้นด้วยเนาะชาวเน็ตเมียนมาก็แชร์กันออกไปก็เยอะเลยนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันก็เยอะมากเลยก็เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะเขาบอกว่าคล้ายวีซ่าอาเซียนเนาะก็เหมือนกับว่าวีซ่าอันนึงแล้วก็สามารถไปเที่ยว6ประเทศนี้ได้ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเนาะอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าประเทศเราไม่มีด้วยเนาะค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าน้อยเนื้อต่ำใจจังนะคะก็นะถ้าอยู่ฝั่งเขาแล้วคิดทางฝั่งเขาดูเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโอ้นะคะประเทศของฉันรู้สึกแล้วก็อิโมจิร้องไห้ค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่างั้นคงจะมีถนนรถวิ่งเชื่อมต่อฝั่งโน้นกับฝั่งนี้แล้วสินะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าไทยคงได้ค่าวีซ่าเยอะที่สุดเพราะมีสนามบินที่เครื่องบินลงเยอะที่สุดนะคะไม่อยากให้ประมาทไทยกัวนะคะให้พรีวีซ่า90วันกับประเทศอื่นๆเขาไม่ได้ค่าวีซ่าเลยแต่เศรษฐกิจของเขากลับดีขึ้น 90% เลยนะคะแล้วรัฐมนตรีเขาก็ยังใช้เงินอีก14ล้านล้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเขาอีกนะคะเขาก็คอมเมนต์ไว้แบบนี้เนาะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าประเทศคนอื่นน่ะมีแต่ทำให้รายได้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นอีกค่ะค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงนะคะบอกว่าเป็นไงล่ะก็คนบางกลุ่มไงไปสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเขาแขกก็ไม่อยู่แบบส่วนแขกนะคะดันไปทำตัวเสมอเจ้าบ้านอันนี้ก็มีตำหนิบางกลุ่มนะคะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงนะคะก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ประเทศเราไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้ด้วยประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงค่ะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าทุเรียนไทยอร่อย
นะคะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับโพสต์นะคะแต่เขาชอบเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับทุเรียนไทยเนาะพี่คนนี้แต่ต้องยอมรับว่าทุเรียนไทยอร่อยจริงเนาะแล้วก็มันมีแบบหลายสายพันธุ์ด้วยนะมีให้เลือกเยอะเนาะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่ารู้สึกเหมือนตอนอยู่มัธยมที่เพื่อนจับกลุ่มกันแล้วไม่คบกับเราโอเคนะคะโอเคเนาะกำลังทำคลิปอยู่ดีๆอ่านคอมเมนต์อยู่ดีๆนะคะไฟดับแล้วเนาะจริงๆอ่ะยังไม่ถึง5โมงเลยเพิ่ง4โมงครึ่งเอง5โมงก่อนถึงจะดับเนาะแต่ตอนนี้4โมงครึ่งก็ดับไปแล้วไฟจะมาอีกทีนึงก็3ทุ่มนนนะคะ1 2 3อ่ะ3ทุ่มแล้วก็มาตลอดทั้งคืนแล้วก็ตี5ถึง9โมงเช้าก็ดับอีกทีนึงนะก็สลับเป็นเปลี่ยนวันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะแต่ทางเชียงตุงนี่คือไฟมา24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะจริงๆคือเป็นช่วงที่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะแต่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะเมื่อกี้ก็ตกหนักมากเลยแล้วพอตกหนักๆสักแป๊บนึงแดดก็ร้อนพอตกกลางคืนมาตกหนักมากเลยนะคะตกติดต่อกันประมาณ 2-3 คืนแล้วจนบางทีร่างกายก็ปรับตามสภาพอากาศไม่ทันก็วันก่อนก็มีป่วยไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นไข้หวัดเนาะเป็นไข้หวัดอันนี้ก็เป็นข่าวนะคะที่น่าสนใจอีกข่าวนึงแล้วก็มีคอมเมนต์มีแชร์กันไปเยอะเนาะนี่ก็เอาคอมเมนต์บางส่วนที่น่าสนใจนะคะก็เอามาแปลแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็อาจจะทำคลิปเล่าสู่กันฟังเยอะเนาะก็ติดค้างไว้เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนัดนะคะที่บอกว่าจะเล่าถึงตกทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำคลิปเนาะแล้วก็สิ่งที่นี่อยากทำมากที่สุดก็คือเป็นซีรีส์ของเจ้านางนะคะเป็นผู้หญิงที่ในประวัติศาสตร์แล้วแบบเหมือนเก่งอย่างเงี้ยเนาะคือสมัยก่อนอะนะคะพม่าเองก็มีรับวัฒนธรรมจากทางอินเดียและจีนมาเยอะฉะนั้นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนไม่เท่าเทียมกันนะเนาะสมัยก่อนผู้หญิงถ้าไม่เก่งจริงๆหรืออะไรเนี่ยเขาก็ไม่บันทึกลงประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วก็มีส่วนน้อยนะคะมีผู้หญิงเก่งๆส่วนน้อยที่เขาบันทึกไว้เนาะก็อยากจะนำมาทำเป็นเหมือนซีรีส์เล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ตั้งใจไว้นะถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงมือเลยข้อมูลบางส่วนเนี่ยเริ่มหาแล้วนะคะโอเคคลิปนี้ก็จะลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยที่คอยติดตามชมและเป็นกำลังใจให้นิมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาให้นี้ด้วยเนาะทำให้นี้ได้ค่าขนมจากทางนี้ด้วยก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่วยแชร์ให้นี้ด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ